พวกเรามาฟังเทศกันประจำอยู่แล้วการปฏิบัติก็พัฒนามาตามลำดับนานวันความรู้ถูกความเข้าใจถูกมันก็มากขึ้นมากขึ้นคนที่ภาวนาเป็นเยอะแยะไปหมดแล้วตอนนี้เมื่อ30ปีก่อนเข้าไปหาครูบาอาจารย์แต่ละวัดแต่ละวัดเนี่ยหาคนภาวนาเป็นนะหายากมากเลยภาวนาเป็นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นมากนะแค่ว่ารู้สึกตัวเป็นหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันได้มีไม่มากหายากหลวงพ่อจิตหลุดออกจากโลกของความคิดได้ตั้งแต่เป็นโยมเข้าไปหาครูบาอาจารย์ท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เลยผู้รู้ไม่ได้รู้อะไรรู้ตัวรู้ผู้รู้สึกตัวนั่นเองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนรู้สึกตัวหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวแล้วในโลกมันมีแต่คนลืมเนื้อลืมตัวและเมื่อ30ปีก่อนนะถ้าหาคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งนะหายากมากเลยคนนั่งสมาธิเนี่ยเยอะคนเข้าวัดเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวนี้คนเข้าวัดน้อยลงคนนั่งสมาธิก็น้อยลงนะแต่ว่าคนรู้สึกตัวเนี้ยเยอะแยะนะเมื่อ5ปีก่อนหลวงพ่อก็เริ่มเห็นนะว่าที่หลวงพ่อสอนไว้นะจิตตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะมาถึงวันนี้ไม่ใช่แค่รู้สึกตัวแล้วนะมาถึงวันนี้ถ้าใครแค่รู้สึกตัวหลวงพ่อไม่ชมแล้วเฉยๆเป็นของดาดดื่นเขาเรียกว่าโหลนะงั้นแค่รู้สึกตัวเนี่ยระดับโหลแล้วนะจริงๆยิ่งกว่าโหลเรียกกุลุตนะ12โหลมาถึงยุคนี้ใครๆเขาก็แยกธาตุแยกขันธ์ได้นะแยกธาตุแยกขันธ์นะเยอะแยะไปหมดเลยนะอย่างพวกเราในห้องนี้จำนวนมากเลยแยกธาตุแยกขันธ์ได้ไม่จะเริ่มเห็นว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งใจก็อยู่อีกส่วนหนึ่งคนละอันกันนะความสุขความทุกข์ก็คนละอันกับร่างกายคนละอันกับจิตใจกิเลสทั้งหลายหรือกุศลทั้งหลายก็คนละอันกับใจแยกได้แต่จะแยกได้เป็นคราวๆนะรู้สึกตัวขึ้นมามันก็แยกได้ขาดสติลืมตัวก็เข้าไปรวมกันอีกก็ค่อยๆฝึกไปนะมาถึงวันนี้ถ้ายังแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นก็ถือว่าช้าไปหน่อยแล้วนะช้าไปต่อยฮะสมัยก่อนก็นะไม่รู้มันเป็นใครต่อยนะเราต้องแยกธาตุแยกขันธ์ให้ได้นะการที่จะแยกธาตุแยกขันธ์ได้เนี่ยจิตต้องตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเราจะตั้งมั่นได้นะถ้าเรารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นมันง่ายๆแค่นั้นเองอย่างสมัยก่อนหาคนรู้สึกตัวนะหายากหลวงพ่อก็จะสอนความรู้สึกตัวเป็นยังไงความรู้สึกตัวต้องไม่เผลอไปถ้าเผลอไม่รู้สึกตัวต้องไม่เพ่งเอาไว้ใครที่เรียนกับหลวงพ่อมานานๆจำได้ไหมสอนไม่เผลอกับไม่เพ่งจำได้ไหมถ้าเผลอไปก็ลืมตัวเองถ้าเพ่งไว้ก็บังคับกายบังคับใจให้เคร่งเครียดใจก็ไม่สามารถเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจที่รู้ตัวนะใจตื่นใจเบิกบานขึ้นมานั้นมันไม่เผลอมันไม่เพ่งนี่พอเรารู้สึกตัวเป็นแล้วนะขั้นต่อไปเราก็ต้องมาหัดเจริญปัญญาการเจริญปัญญาขั้นแรกเลยนะคือการแยกธาตุแยกขันธ์การแยกธาตุแยกขันธ์ได้เนี่ยยังไม่เริ่มวิปัสสนานะขนาดแยกธาตุแยกขันธ์ได้ยังไม่เริ่มวิปัสสนาเลยงั้นคนที่รู้สึกตัวไม่เป็นเนี่ยไม่พูดเรื่องวิปัสสนาหรอกไม่ได้เรื่องเลยรู้สึกตัวเป็นแล้วนะยังแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอีกก็ยังไม่เรียกว่าเดินปัญญาถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ได้ก็เรียกว่าเจริญปัญญาละแต่ยังไม่ถึงขั้นเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่แค่แยกธาตุแยกขันธ์ได้แต่ต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันธ์เห็นในร่างกายมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราเห็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะเห็นกิเลสเห็นกุศลทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราต
้องเห็นนะคำว่าเห็นนะคือคำที่ตรงที่สุดเลยนะคำว่าเห็นคำว่าปัสสนะนะวิปัสสนะนะปัสสนะแปลว่าเห็นนะภาษาไทยจะแปลว่าเห็นคำว่าวิเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องก็เห็นความเป็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่สามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันธ์ของกายของใจได้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะอย่างเราแยกกายออกมาได้กายกับใจเป็นคนละอันนะเราเห็นเลยท้องกำลังพองท้องกำลังยุบใจเป็นคนดูเนี่ยนะมีปัญญาเบื้องต้นสามารถแยกกายแยกใจได้แต่ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาต้องเห็นถึงขนาดว่าไอ้ตัวที่พองไอ้ตัวที่ยุบมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้ามันก็ทุกข์มันก็แก้ทุกข์ด้วยการหายใจออกหายใจออกมันก็ทุกข์มันแก้ทุกข์ด้วยการหายใจเข้านั่งอยู่มันก็ทุกข์นะขยับยุกยิกยุกยิกนะทุกข์มากมากก็นั่งอยู่ต่อไปไม่ได้ต้องลุกขึ้นยืนนะต้องเดินต้องนอนเปลี่ยนอิริยาบถไปด้วยทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะมันทุกข์มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่หรือว่าเห็นว่าร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกอยู่ตลอดเวลาเป็นความหมุนเวียนของธาตุธาตุมาประชุมกันชั่วคราวแล้วก็มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกไปเรื่อยเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนะดื่มน้ำไปแล้วก็เป็นเหงื่อบ้างเป็นปัสสาวะบ้างอะไรบ้างเนี่ยธาตุมันหมุนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกก้อนดินมันจะเป็นคนได้ยังไงมันจะเป็นเราได้ยังไงนะน้ำมันจะเป็นเราได้ยังไงนะลมไฟมันจะเป็นเราได้ไงเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างถ่องแท้นะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเนี่ยถ้าเห็นอย่างถ่องแท้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาถ้าเราทำวิปัสสนาได้แล้วเนี่ย7วัน7เดือน7ปีเนี่ยโอกาสที่เราจะได้มรรคผลมีมากขึ้นมาละนะโอกาสที่จะเป็นไปได้มีแต่ถ้าเราไม่สามารถรู้สึกตัวแล้วแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วก็เพ่งธาตุเพ่งขันธ์อยู่อีกนะไม่เห็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันธ์อย่างนั้นไปไม่รอดนะบรรลุมรรคผลยากงั้นเราค่อยๆพัฒนาใจของเรานะถ้าใจยังไม่รู้สึกตัวก็หัดรู้สึกตัวซะรู้สึกตัวแล้วนะมันก็รู้อยู่เฉยซื่อบื้ออยู่อย่างนั้นรู้สบายๆอยู่เฉยๆแค่นั้นไม่พอมาหัดแยกธาตุแยกขันธ์เห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นความสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งเห็นกุศลอยู่ส่วนหนึ่งเห็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ส่วนหนึ่งตรงนี้แยกธาตุแยกขันธ์ได้นะก็ยังไม่พอนะต้องเห็นเลยแต่ละธาตุแต่ละขันธ์นะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะถ้าทำได้ขนาดนั้นแล้วก็มรรคผลนิพพานไม่หนีเราไปไหนหรอกไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่พวกเราจะทำได้นี่หลวงพ่อพาพวกเราเดินมาได้ทั้งค่อนทางแล้วรู้ตัวหรือเปล่านะอย่างไม่รู้สึกตัวก็รู้สึกตัวเป็นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยหลายคนนะพอรู้สึกตัวขึ้นมาครั้งแรกรู้สึกไหมว่าตกใจบางคนตกใจเลยนะว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกตัวเลยไม่เคยตื่นเลยนึกว่าตื่นที่แท้ไม่เคยตื่นเลยพอรู้สึกตัวเป็นถึงรู้ว่าเพิ่งจะตื่นเนี่ยหลวงพ่อก็พาเดินมาจนพวกเราตื่นขึ้นมาเยอะเลยตื่นขึ้นมาแล้วไม่พอนะอาจให้แยกธาตุแยกขันธ์ไปไม่ให้ตื่นแล้วก็รู้ตัวอยู่เฉยสบายบางคนก็เรียนกรรมฐานนะแล้วก็ฝึกจิตใจให้สงบนิ่งนิรันดรรู้ตัวอยู่เฉยประคองความรู้สึกตัวอยู่เฉยๆฉะนั้นไม่เดินปัญญาเลยนะไม่มีโอกาสได้มรรคได้ผลอะไรหรอกถ้าจะได้มรรคผลนะมันจะต้องเห็นตามความเป็นจริงเห็นรูปนามตามความเป็นจริงว่าเป็นไตรลักษณ์เพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายความยึดถือพอคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นได้มรรคได้ผลมันเริ่มมาจากการเห็นตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันธ์งั้นการที่เราหัดรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวเป็นแล้วอย่ารู้สึกอยู่เฉยๆนะมาดูธาตุดูขันธ์มันทำงานนะก็ค่อยๆแยกไปร่างกายมันนั่งอยู่ใจเราเป็นคนดูร่างกายมันเดินใจเราเป็นคนดูร่างกายนอนใจเราเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะร่างกายหยุดนิ่งใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้ามีใจเป็นคนดูค่อยฝึกไปถ้าไม่ถนัดที่จะแยกกายนะก็มาแยกนามธรรมนะเช่นบางคนเป็นคน
มีโรคภัยไข้เจ็บมากเจ็บป่วยมากนะร่างกายเจ็บปวดค่อยๆหัดสังเกตไปว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความเจ็บปวดที่แทรกเข้ามาในร่างกายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนดูก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะค่อยๆหัดแยกไปนะค่อยแยกค่อยดูไปหรือบางคนกิเลสแรงเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงนะกิเลสแรงก็ค่อยๆดูไปกิเลสกับจิตก็โคละอันกันเนี่ยหัดแยกไปนะงั้นถนัดดูกายเราก็แยกกายออกจากจิตถนัดดูเวทนาก็แยกเวทนาออกจากร่างกายออกจากจิตถนัดดูจิตดูใจเห็นกิเลสทํางานเห็นบางคนขี้โมโหเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็โกรธนะเดี๋ยวไม่โกรธบางคนขี้โลภเดี๋ยวโลภเดี๋ยวไม่โลภเดี๋ยวโลภเดี๋ยวไม่โลภวันๆนะมีหมุนเวียนอยู่อย่างเนี้ยก็ค่อยๆหัดสังเกตไปความโกรธก็เป็นของที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตหรอกความโลภก็เป็นของที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตหรอกเนี่ยหัดแยกแยกแยกไปด้วยนะจะแยกเริ่มจากแยกกายกับจิตก่อนก็ได้หรือไม่ถนัดกายก็แยกความรู้สึกต่างๆออกจากจิตความสุขความทุกข์ความดีความชั่วนะไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าหัดแยกไปด้วยนะพอแยกได้แล้วบางคนก็พอใจนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูดูไปดูไปไปเพ่งอยู่ที่ร่างกายนะสงบนิ่งสบายกิเลสไม่มาเลยอันนั้นติดสมถะอีกแล้วนะไปเพ่งร่างกายไปเพ่งจิตก็เป็นสมถะนะเพ่งกายก็เป็นสมถะไม่ใช่ว่าเพ่งจิตแล้วเป็นวิปัสสนาเพ่งกายเป็นสมถะไม่ใช่เพ่งใส่อะไรนะเพ่งใส่ร่างกายนะก็เป็นการทำสมถะเพ่งใส่จิตก็เป็นการทำสมถะเหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าเห็นไตรลักษณ์ของกายก็เป็นวิปัสสนาเห็นไตรลักษณ์ของจิตก็เป็นวิปัสสนานะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าวิปัสสนาเห็นอะไรวิปัสสนาไม่ใช่เห็นกายเห็นใจนะวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจดูไปเลยมีแต่ของไม่เที่ยงดูไปมีแต่ของที่ถูกบีบคั้นให้สลายตัวอยู่ตลอดเวลาดูไปมีแต่ของที่บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยฝึกดูซ้ำแล้วซ้ำอีกไปงั้นเราอย่าไปติดค้างอยู่กับความดีในขั้นใดขั้นหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านไม่สรรเสริญความดีที่อยู่กับที่อย่างคนไม่เคยรู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นถามว่าดีไหมดีนะแต่จะรู้สึกตัวทั้งชาติอย่างนั้นใช้ไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญรู้สึกตัวเป็นก็เพื่อจะมารู้กายรู้ใจนะรู้กายรู้ใจได้รู้สึกตัวไม่ได้ใจล่องลอยหนีไปก็ลืมกายลืมใจไม่สามารถเจริญปัญญาต่อได้เรารู้สึกตัวขึ้นมานะเพื่อจะให้รู้กายรู้ใจได้พอรู้กายรู้ใจแล้วก็ค่อยๆดูไปนะแยกธาตุแยกขันธ์ไปพอแยกได้แล้วก็อย่าหยุดอยู่แค่นั้นแยกธาตุแยกขันธ์ได้ถือว่าดีดีกว่ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆนะแต่ว่าถ้าปีนี้ก็แยกธาตุขันธ์ได้ปีหน้าก็ยังแยกอยู่อย่างเก่านี่แหละนะไม่เห็นไตรลักษณ์สักทีไม่ถือว่าดีแล้วล่ะหยุดนิ่งอยู่กับที่ซอยเท้าอยู่กับที่นะไปไม่รอดไม่ดีนะจากของที่เคยดีก็กลายเป็นไม่ดีไปแล้วนะอย่างไม่เคยรู้สึกตัวรู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็ถือว่าดีนี่รู้สึกตัวไปนานเลยแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นสักทีถือว่าไม่ดีแล้วนะแยกธาตุแยกขันธ์ได้ก็ถือว่าดีแยกอยู่งั้นแหละไม่เห็นไตรลักษณ์สักทีนะเห็นร่างกายมันทำงานเห็นร่างกายมันเดินอย่างเดินจงกรมเห็นร่างกายมันเดินใจจ้องอยู่กับร่างกายอย่างนี้ถือว่าไม่ดีอีกแล้วล่ะทีแรกก็ว่าดีนะนานๆไปถือว่าใช้ไม่ได้ย่ำเท้าอยู่กับที่ต้องค่อยๆดูไตรลักษณ์นะถ้าเห็นไตรลักษณ์ของกายเห็นไตรลักษณ์ของใจได้ถือว่าดีนะถ้าเห็นแล้วเนี่ยปีนี้ก็เห็นปีหน้าก็เห็นถือว่าดีไหมซ้ำแล้วซ้ำอีกถือว่าดีเพราะสูงสุดที่เราทำได้คือแค่นั้นแหละนะสูงสุดที่เราจะปฏิบัติกันนะก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่คือจุดสูงสุดที่พวกเราทำได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำอยู่ในจุดนี้ได้ถือว่าดีแล้วล่ะนะถึงจะต้องทำซ้ำอยู่อย่างนี้ตั้ง7วัน7เดือน7ปีก็ถือว่าดีนะเพราะว่าถัดจากนี้เป็นเรื่องของการบรรลุมรรคผลแล้วมรรคผลนั้นไม่มีใครสั่งให้จิตบรรลุได้จิตจะบรรลุของจิตเองนะเราสั่งไม่ได้ให้บรรลุมรรคผลเร็วๆนะพุทธเจ้าท่านก็เทศไว้นะบอกว่าภิกษุทั้งหลายชาวนาเนี่ยมีหน้าที่สามประการนะชาวนาเวลาฝนตกเขาก็ไปไถนานี่งานที่หนึ่งไถนาเสร็จก็ไปทำหน้าที่ที่สองไปหว่านข้าวหว่านข้าวเสร็จก็มีหน้าที่ที่สามคอยดูแลระดับน้ำ
น้ำมากไปก็เอาออกน้ำน้อยไปก็เอาเข้าถึงเวลาแล้วเนี่ยข้าวจะออกรวงเองนี่ท่านว่าอย่างนี้นะเราสั่งให้ข้าวออกรวงเร็วๆตามใจชอบไม่ได้เราทำเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้ข้าวออกรวงข้าวก็จะออกรวงภิกษุทั้งหลายพวกเธอก็มีหน้าที่3ประการนะ1ศีลสิกขา2จิตตสิกขา3ปัญญาสิกขาศีลสิกขาคือเรียนรู้ว่าทำยังไงศีลที่ไม่มีจะมีศีลที่มีแล้วจะมั่นคงกลายเป็นศีลอัตโนมัติจิตสิกขาก็จะเรียนจนสามารถรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลนะจิตอย่างนี้เป็นกุศลจิตอย่างนี้เป็นอกุศลจิตอย่างนี้ใช้ทำสมถะจิตอย่างนี้ใช้เดินวิปัสสนาเนี่ยแยกได้เวลาที่เราปฏิบัตินะพอลงมือปฏิบัติจิตก็แน่นปึ๊กขึ้นมาเลยเนี่ยเราก็จะรู้ทันว่าจิตเป็นอกุศลแล้วจิตแน่นๆเนี่ยอกุศลนะลักษณะจิตที่เป็นอกุศลนั้นมันหนักมันแน่นมันแข็งมันซึมมันทื่อมันมีราคะโทสะโมหะแทรกอยู่งั้นพอลงมือปฏิบัติก็แข็งไปหมดเลยก็ต้องรู้ทันว่าไปหลงสร้างอกุศลแล้วไม่ได้ดีหรอกนะถ้าจิตที่เป็นจิตที่เป็นกุศลนะเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่มีราคะโทสะโมหะครอบงำอยู่ในขณะนั้นเนี่ยถ้าเราแยกเป็นหรือเราต้องการพักผ่อนเราก็รู้ว่าวิธีจะพักผ่อนนะเราก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องเช่นอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขเราอยู่กับพุทโธจิตก็สงบนะเรารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขแล้วเราก็รู้ลมหายใจจิตก็สงบเนี่ยเราก็รู้วิธีเนี่ยเป็นผลจากจิตตสิกขาทั้งสิ้นเลยนะหรือเรารู้วิธีที่จะเจริญวิปัสสนานะจะทำวิปัสสนาเราทำยังไงก็ต้องอาศัยสติไปรู้รูปนามกายใจตามความเป็นจริงนะคือเห็นใจลักษณ์ของกายของใจรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางนะถ้าเราชำนิชำนาญในเรื่องจิตตสิกขาเราก็แยกได้อย่างนี้กุศลอย่างนี้อกุศลอย่างนี้ทำสมถะอย่างนี้ใช้ทำวิปัสสนานี่เป็นสิ่งที่ต้องเรียนจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งจิตมันสามารถตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยไม่เจตนาเนี่ยสมาธิอัตโนมัติเกิดนะค่อยๆฝึกไปตั้งแต่เริ่มต้นศีลนะจนทีแรกก็ศีลตั้งใจต่อไปเป็นศีลอัตโนมัติสมาธิทีแรกก็ต้องคอยตั้งใจต่อไปเป็นสมาธิอัตโนมัติแล้วถึงขั้นปัญญาเราก็ต้องรู้การปัญญานะแยกรูปแยกนามได้ก็มีปัญญาแต่ยังไม่ถึงขั้นวิปัสสนานะวิปัสสนาเนี่ยเห็นแจ้งเห็นจริงต้องเห็นรูปแต่ละรูปนั้นแสดงไตรลักษณ์เห็นนามแต่ละนามแสดงไตรลักษณ์เนี่ยขึ้นวิปัสสนาเดินปัญญาถึงขั้นวิปัสสนาปัญญามีสองขั้นนะปัญญาในขั้นซึ่งยังไม่เป็นวิปัสสนากับปัญญาในขั้นที่เป็นวิปัสสนาปัญญาในขั้นที่แยกรูปแยกนามได้เนี่ยยังไม่เป็นวิปัสสนาเพราะว่าพอแยกรูปแยกนามได้มันไปเพ่งรูปเพ่งนามแยกกายออกมาได้ก็ไปเพ่งร่างกายเห็นร่างกายมันเดินก็เพ่งไว้หรือไปแยกจิตออกมาได้ก็ไปเพ่งจิตเอาไว้เฉยๆนะไม่เป็นวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์รูปพอแสดงไตรลักษณ์รูปร่างกายเราเนี้ยจะแสดงตัวทุกข์กับแสดงตัวอนัตตาได้เด่นนะส่วนนามธรรมเนี้ยจะแสดงอนิจจังกับอนัตตาได้เด่นนะเนี่ยค่อยหัดรู้หัดดูไปเห็นอนิจจังก็ได้เห็นทุกขังก็ได้เห็นอนัตตาก็ได้ในไตรลักษณ์นะเห็นอันใดอันหนึ่งก็พอแล้วนะไม่ใช่ต้องเห็นทุกอันหรอกแล้วเวลาบรรลุพระอรหันต์นะก็เห็นอันใดอันหนึ่งเห็นมุมใดมุมหนึ่งนะก็จะเห็นแจ้งก็ปล่อยวางได้บางท่านบรรลุพระอรหันต์เพราะเห็นอนิจจังบางท่านบรรลุพระอรหันต์เพราะเห็นทุกขังบางท่านบรรลุพระอรหันต์เพราะเห็นอนัตตาจิตเขาเห็นของเขาเองไม่ใช่เราเห็นเราเลือกไม่ได้เนี่ยถ้าเรามีศีลสิกขามีจิตสิกขามีปัญญาสิกขาแก่รอบนะจนถึงขั้นปัญญาอัตโนมัตินะเห็นอะไรก็เห็นแตกตัวเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยแต่ละส่วนตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไปเลยไม่เจตนาจะเห็นก็เห็นนี่เรียกปัญญาอัตโนมัติพอเราฝึกได้จนศีลสมาธิปัญญาอัตโนมัตินะกำลังมันแก่กล้าพอบุญบารมีเรามากพอนะจะบรรลุมรรคผลละจิตมันจะรวมของมันเองไม่ต้องเจตนาให้จิตรวมนะจิตจะรวมเข้าไปที่จิตไม่ไปรวมอยู่กับลมหายใจไม่ไปรวมอยู่ที่ท้องพองยุบไม่ไปรวมอยู่ที่มือจิตจะรวมลงที่เดียวคือรวมลงที่จิตนะ
พอจิตรวมลงที่จิตโดยไม่ได้เจตนาถ้าเจตนาเนี่ยไม่ใช่ของจริงเวลาที่เกิดอริยมรรคอริยผลเนี่ยไม่ใช่ภพนะเป็นโลกุตตรภูมิไม่ใช่กามวจรภูมิไม่ใช่รูปอรูปอะไรที่เป็นภูมิที่เวียนว่ายตายเกิดขณะที่บรรลุมรรคบรรลุผลเนี่ยจิตพ้นจากภพพ้นจากความดิ้นรนปรุงแต่งนะในขณะนั้นเป็นโลกุตตระเขาพ้นจากภพภพทั้งหลายเนี่ยเกิดจากอะไรภพทางใจเนี่ยนะเกิดจากความจงใจเรียกว่ามโนสัญญาเจตนามโนสัญญาเจตนาความจงใจอย่างเราจงใจจะปฏิบัติเนี่ยจิตจะสร้างภพทันทีเลยนะแต่อาศัยสร้างภพไปนะแล้วก็พัฒนาศีลสมาธิปัญญาจนแก่รอบถึงจุดที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตจะรวมเข้าที่จิตไม่เป็นภพเพราะไม่ได้เจตนารวมไม่มีเจตนานะเจตนานี่เป็นตัวร้ายเลยนะเป็นตัวร้ายเลยแต่เบื้องต้นต้องเจตนาก่อนเช่นเจตนารักษาศีลต่อไปไม่ต้องเจตนาศีลมีเองเจตนาฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะต่อไปไม่ต้องเจตนาตั้งเองเจตนาแยกธาตุแยกขันธ์เจตนาดูกายดูใจแสดงไตรลักษณ์ต่อไปไม่ต้องเจตนานะตรงจุดที่มันไม่ต้องเจตนาแต่มันสามารถทำได้มีศีลสมาธิปัญญาได้โดยไม่เจตนาตัวนั้นแหละกำลังมากพอที่จะเกิดอริยมรรคแล้วงั้นตอนนี้เราก็เจตนานะพัฒนาให้มีศีลมีสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเราพัฒนาอาศัยสติเป็นเครื่องมือนะมีสติคอยรู้ทันจิตใจเมื่อกี้ที่หลวงพ่อมาได้ยินเสียงหลวงปู่เหรียญเทศใช่ไหมให้มีสติคุ้มครองจิตท่านอะไรนะสติควบคุมจิตอะไรเงี้ยถ้าใช้คำที่ตรงก็คือสตินั้นเป็นตัวคุ้มครองจิตนะตรงปริยัติตรงพระไตรปิฎกสติทำหน้าที่คุ้มครองเราไม่ต้องไปทำอะไรเราไม่ต้องไปบังคับจิตนะถ้ากิเลสเกิดเรามีสติรู้ทันปั๊บนะกิเลสดับเองกิเลสดับปั๊บเนี่ยศีลอัตโนมัติจะเกิดหรือจิตเราฟุ้งซ่านจิตมันเคลื่อนไปเรามีสติรู้ทันปั๊บนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติจะเกิดนะแล้วก็มีสติเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางปัญญามจะเกิดนะเพราะว่าเราฝึกจนกระทั่งสติก็อัตโนมัตินะศีลอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติมันก็ค่อยๆตามมาเนี่ยพอกำลังมันมากพอเนี่ยถึงจุดที่กำลังมันมากพอถึงจุดที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยเป็นภาวะที่แปลกประหลาดเรานึกไม่ถึงว่าขณะนั้นจะเกิดอริยมรรคถ้าเรานั่งสมาธิอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเกือบจะเกิดแล้วเกือบจะเกิดแล้วรับรองไม่เกิดนะหรือเรายังจงใจปฏิบัติอยู่รับรองไม่เกิดอริยมรรคอริยมรรคเกิดตอนที่ไม่ได้จงใจนะตอนคล้ายๆมันเล่นทีเผลอนะไม่ทันตั้งตัวกิเลสก็ไม่ทันตั้งตัวนะศีลสมาธิปัญญารวมตัวกันขึ้นมาจัดการกิเลสตอนที่มันไม่ทันระวังตัวถ้ามันคอยจ้องคอยดูอยู่ไม่เกิดงั้นตอนที่เราฝึกเราค่อยฝึกทุกวันนะมีสติคุ้มครองรักษาจิตไปเรื่อยกิเลสเกิดรู้ทันศีลมันก็มาความฟุ้งซ่านความที่จิตเลื่อนไหลไปเกิดขึ้นเรารู้ทันมีสติรู้ทันสมาธิมันก็มานะก็แยกธาตุแยกขันธ์ไปเห็นธาตุเห็นขันธ์แสดงใจรักไปหน้าที่ของเรามีแค่นี้เองนะถึงจุดที่เข้าพอแล้วเนี่ยจิตจะรวมที่ไหนรวมเข้าที่จิตนี่เองที่แตกต่างกับสมาธิอื่นๆสมาธิของฤาษีจิตรวมเข้าที่ตัวอารมณ์เช่นไปรู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมหายใจดูท้องพองยุบจิตไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้าสมาธิอย่างนี้ไม่เกิดมรรคผลนะสมาธิพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนะจิตมันตั้งเองจากทีแรกเราฝึกเราเห็นจิตเคลื่อนเรารู้มันก็กลับมาใช่ไหมอยู่ได้แป๊บเดียวก็เคลื่อนอีกก็กลับมาฝึกไปเรื่อยนะจนบุญบารมีพอเนี่ยมันเข้ามาเองเลยมันเข้ามาเองแล้วคราวนี้สติระลึกรู้ลงที่จิตนะไม่ระลึกรู้อารมณ์ภายนอกแล้วนะสติระลึกรู้ลงที่จิตเลยเห็นความปรุงแต่งภายในจิตเกิดขึ้น2ขณะ3ขณะปรุงขึ้นมาในจิตนี่เองนะปัญญาก็เกิดขึ้นที่จิตอย่างรู้ลงมาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเนี่ยปัญญามันรู้แต่ตรงที่ปัญญารู้ในขั้นนี้ไม่มีคำพูดนะถ้านั่งสมาธิอยู่จิตมันพูดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับยังไม่จริงหรอกนะในจริงไม่มีคำพูดหรอกนะมันเหนือคำพูดตรงนี้ไม่ได้เจตนาบางทีภาวนาไปเรื่อยๆนะได้ยินเสียงอีการ้อง
ได้ยินอีการ้องปุ๊บจิตรวมเข้าฐานขาดเลยก็มีนะใครเคยรู้จักชื่ออีคิวสังบ้างรู้จักไหมรู้จักหลวงพ่อยังไม่รู้จักเลยมันตายไปตั้งนานแล้วนะอีคิวสังนะตามประวัติเนี่ยซาโตริได้ธรรมะคราวแรกได้ยินอีการ้องจิตรวมเข้าถึงจิตนะแล้วพวกเราไปอ่านประวัติอีคิวสังโอ้มได้พระอีกาเว้ยหาอีกามาเลี้ยงที่บ้านเนาะฟังมันร้องทุกวันทุกวันไม่ได้กินหรอกมันทำไมไม่ได้กินมันมีเจตนาเนี่ยเจตนามสร้างภพไปเรื่อยเลยอีคิวสังภาวนามาเต็มเหนียวแล้วนะไม่รู้จะทำอะไรแล้วได้ยินอีการ้องจิตหลุดออกมาเลยนะหรือไปอ่านประวัติพวกอาจารย์เซนนะนะบางทีลูกศิษย์เดินผ่านประตูนะอาจารย์เอาประตูหนีบขาหักเลยพอลูกศิษย์ขาหักปุ๊บนะลูกศิษย์ซาโตริเลยพวกเราโถเอาขาไปให้ประตูหนีบไม่ซาโตริหรอกเนาะบางทีไม่ได้เจตนานั่นไม่มีเจตนานะแต่ว่ากำลังของศีลสมาธิปัญญานั้นมันสมบูรณ์เต็มตัวแล้วในขณะนั้นนะในเวลาขณะนั้นในคัมภีร์เราพูดถึงขนาดว่าถ้าบุญบารมีเราพอนะขนาดว่าชาตินี้จะบรรลุพระอรหันต์นะตอนเด็กๆเนี่ยคนเอาไปฆ่ายังไม่ตายเลยทำไงก็ไม่ตายจะต้องบรรลุพระอรหันต์นะในชีวิตนี้นะถึงวาระที่จะบรรลุแล้วบารมีมันรวมตัวนะมันรักษาไม่ตายในสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งเป็นลูกเศรษฐีตอนเกิดใหม่ๆก็เอาไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาแล้วถูกปลาตัวใหญ่มันพุบเอาไปพี่เลี้ยงนี่ช่วยมากเลยนะเอาเด็กเล็กไปอาบน้ำในแม่น้ำแล้วปล่อยให้ปลาพุบเอาไปนะปลาเนี่ยมันว่ายไปอีกเมืองหนึ่งนะแล้วมันไปโดนจับเข้าผ่าปลาตัวนี้อ้วนพิเศษนะท้องยุ้ยเลยพาออกมาเจอเด็กอ่ะเด็กไม่ตายนะเด็กคนนี้ไม่ตายรู้สึกจะพากุละนะเนี่ยเด็กคนนี้โตขึ้นมานะต่อมาบรรลุพระอรหันต์นะทำไมไม่ตายตอนเด็กๆเพราะว่าถึงวาระแล้วชาตินี้จะต้องเป็นพระอรหันต์บุญบารมีมันหนุนขึ้นมานะแล้วเป็นพระอรหันต์ที่อายุยืนมากเลยเป็นพระอรหันต์ที่ไม่เคยป่วยเลยนะเป็นเอตทัคคะทางไม่เจ็บป่วยสุขภาพดีนะใครอยากได้เอตทัคคะอย่างนี้บ้างจะบอกวิธีให้เอาไหมไม่เจ็บป่วยสุขภาพดีเอาไหมต้องตั้งอกตั้งใจทำบุญทำทานไปนะแล้วไปเจอพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งเราก็สร้างบุญอย่างใหญ่โตสร้างมหาทานในพุทธเจ้าและพระสงฆ์นะแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานขอเป็นเอตทัคคะทางไม่เจ็บป่วยแล้วถ้าท่านรับรองนะอีกแสนกับข้างหน้าเราก็ได้แล้วล่ะเนี่ยสิ่งเหล่านี้อัตโนมัติไปหมดนะอัตโนมัติค่อยๆฝึกไปเบื้องต้นไม่อัตโนมัติเบื้องต้นต้องจงใจไว้ก่อนแต่รู้ทันว่ายังจงใจเพราะจงใจของเราจะเจือโลภจะเป็นโลภะเจตนาเสมอเวลาคิดถึงการปฏิบัติโลภไหมแน่นไหมจิตที่แน่นขึ้นมาเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลแต่ต้องทำไหมต้องทำค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะเดินจงกรมแล้วเครียดไหมนั่งสมาธิใหม่ๆก็เครียดใช่ไหมก็ต้องทนเอานะแล้วก็ค่อยรู้ทันว่านี่โลภมากไปสอนตัวเองเขกหัวทิ้งไอ้โลภเอ้ยเองอย่าโลภมากแล้วเลยกูเหนื่อยนะสอนมันบ้างนะโลภมากก็เหนื่อยนะค่อยๆสอนมันไปต่อไปมันค่อยอัตโนมัตินะสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติศีลอะไรต่ออะไรมันอัตโนมัติหมดคุณงามความดีอัตโนมัติหมดถึงจุดหนึ่งเนี่ยความดีมันรวมตัวเข้าที่จิตรวมพลังเข้าที่จิตดวงเดียวในขณะจิตเดียวนะอริยมรรคจะเกิดนะพวกเราต้องฝึกเอานะถ้าไม่ทำก็ไม่ได้หรอกคนสองคนนะสมมติเป็นเพื่อนกันหรือเติบโตมาด้วยกันคนหนึ่งหัดภาวนาคนหนึ่งไม่ภาวนาผ่านไปไม่กี่ปีสองคนนี้เหมือนฟ้ากับเหวนะแต่เดิมก็อยู่ในก้นเหวด้วยกันนะคนหนึ่งตะกายขึ้นมาปากเหวได้นะงั้นพวกเราถ้าไม่ภาวนานะนานไปเราจะเห็นในคนรอบๆตัวเราที่ศาลาลูชินเนี่ยทำไมมันดูผ่องใสว่าทำไมหน้าตาเราเหมือนควายเหยียบนะดูไม่ได้เลยยับย่นยุ่ยี่เครียดตลอดอย่างเงี้ยงั้นเราอย่าละเลยนะค่อยๆทำค่อยๆทำไปทีละเล็กทีละน้อยนะล้มลุกคลุกคลานก็ต้องทำนะคนโบราณสอนดีนะล้มลุกคลุกคลานเคยได้ยินไหม
ล้มแล้วต้องลุกนะคลุกฝุ่นแล้วก็คลานไปอย่าคลุกอยู่ที่เดียวนะหมายถึงว่าต้องสู้ต้องดิ้นรนต่อสู้เอาความดีไม่ใช่ของฟรีนะมรรคผลไม่ใช่ของฟรีต้องลงทุนลงแรงแต่ลงทุนลงแรงแบบวัวแบบควายก็เหนื่อยเปล่านะถ้าลงทุนลงแรงให้มันถูกหลักถูกเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าสอนมันก็จะไม่เหลือวิสัยหรอกนะขั้นแรกถือศีล5ไว้ก่อนนะขั้นที่2พยายามให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคอยรู้สึกตัวบ่อยๆใจหนีไปแล้วคอยรู้ใจหนีไปแล้วรู้นะใจก็กลับมาอยู่ที่ตัวเองพอใจกลับมาอยู่ที่ตัวเองแล้วก็หัดแยกธาตุแยกขันธ์ค่อยๆดูไปร่างกายมันนั่งสมมติว่าเรามันแยกไม่ออกบางคนพอรู้สึกตัวปุ๊บนะถ้าบุญบารมีเก่ามีเคยสร้างสมมานานแล้วเนี่ยถ้ารู้สึกตัวปุ๊บนะขันธ์แตกเลยขันธ์จะแยกเลยแต่ถ้ามันไม่แยกก็ช่วยมันหน่อยนะวิธีช่วยมันก็คือไปนั่งสมาธิไม่นั่งเอาสงบนะนั่งแล้วก็ค่อยๆสังเกตเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันหายใจอยู่แล้วมีคนหนึ่งเป็นคนดูค่อยๆสังเกตไปร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยใครเป็นคนรู้สึกนะจิตมันเป็นคนรู้สึกค่อยๆดูไปในส่วนมันแยกได้กายกับจิตมันคนละอันกันนะนี่ร่างกายมันเคลื่อนไหวแล้วทำไมร่างกายมันเคลื่อนไหวจ้วจิตมันเป็นคนสั่งให้เคลื่อนไหวสิเมื่อวานมีคนไปส่งกันบ้านบอกว่าเดินจงกรมอยู่เราเดินไปเดินไปก็เห็นว่าเอ๊ะร่างกายมันเดินได้เองจิตไม่ได้สั่งเลยร่างกายเดินได้เองบอกไม่ใช่ดูผิดละมันมีจิตดวงหนึ่งนะสั่งให้เดินรูปเดินยังปรากฏอยู่นะแต่ไอ้จิตที่สั่งให้รูปเดินเนี่ยมันดับไปแล้วเพราะจิตมันดับเร็วเกิดแวบมันก็ดับนะไอ้รูปยังเดินด้วยอำนาจที่จิตสั่งอยู่มันเกิดจิตดวงใหม่ไม่ได้สั่งนะจิตดวงใหม่มันเป็นคนรู้มันเลยเห็นไอ้รูปนี่มันเดินได้เองนะมันไม่ใช่เราหรอกนะไม่จะเห็นอย่างนั้นไปเห็นก็ถูกเหมือนกันนะแต่ความจริงที่รูปมันเดินได้ก็เพราะจิตมันสั่งนะแต่มันเป็นจิตคนละดวงที่สั่งไอ้ดวงที่สั่งมันตายไปแล้วเกิดจิตดวงใหม่ที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาไม่เห็นร่างกายเดินว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะงั้นถ้าถนัดนั่งนะก็ไปนั่งนั่งเก้าอี้ก็ได้นะจะนั่งกับพื้นก็ได้นะนั่งตามสะดวกถ้านั่งแล้วก็ทำใจสบายอย่าเคร่งเครียดนั่งแล้วก็ค่อยๆรู้สึกไปเออร่างกายมันนั่งนะนี่ร่างกายมันกระดิกมือด้วยนะแกล้งเจตนาหน่อยนะนี่ดูสิเออมันกระดิกมือเราก็ดูมันเหมือนเห็นคนอื่นขยับนะค่อยๆทำใจดูไปเรื่อยร่างกายมันถูกดูพอเราดูไปเรื่อยๆกายกับใจมันจะรู้สึกว่าเป็นคนละอันพอแยกได้คนละอันแล้วก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนอิริยาบถนะนั่งไปให้นานเอาให้เมื่อยไปเลยนะไหนๆอยากได้ธรรมะแล้วทนเมื่อยเอาหน่อยนะที่ช้อปปิ้งต้องหลายชั่วโมงเมื่อยจะตายไม่ว่าอะไรใช่ไหมนั่งสมาธิเดินจงกรมแป๊บๆโอ้ยจะขาดใจแล้วจิตใจมันท้อแท้ต้องการกำลังใจจากหลวงพ่อฟังแล้วขันไม้ขันมือมากเลยตีเองช้อปปิ้งนั่นเองไปได้ทั้งวันเลยเนาะห้างเดียวไม่พอเดินดูสิอยากรวยนักหนาเดินจริงตั้งหลายห้างเนี่ยเพราะงั้นอดทนบ้างเวลาจะสร้างความดีใส่ตัวนะนั่งก็นั่งเดินก็เดินค่อยๆดูไปร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูฝึกไปเรื่อยเดินมากๆมันก็ปวดมันเมื่อยนั่งมากๆมันก็ปวดเมื่อยก็ค่อยๆสังเกตไปอีกไอ้ร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความปวดความเมื่อยก็อยู่อีกส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยค่อยๆหัดแยกไปคราวนี้แยกได้3ขันธ์ละแยกรูปใช่ไหมคือร่างกายแยกความปวดเมื่อยเนี่ยเรียกเวทนานะจิตที่เป็นคนดูเป็นวิญญาณอยู่ในวิญญาณขันธ์แยกได้3ขันธ์ละปวดเมื่อยก็นั่งดูมันไปให้เห็นร่างกายก็ส่วนหนึ่งปวดเมื่อยก็ส่วนหนึ่งไม่ได้นั่งเอาชนะความปวดเมื่อยนะบางคนก็เข้าใจผิดไปนั่งสมาธิแล้วก็มาคุยอวดหลวงพ่อว่านั่งโต้รุ่งได้เลยทีแรกปวดแทบตายแล้วนั่งจนชนะความเจ็บปวดถามชนะไปทำอะไรชนะความเจ็บปวดสุดท้ายความเจ็บปวดมันขยี้ตายทุกรายแหละไม่มีใครชนะมันหรอกนะนั่งเพื่อแยกหัดแยกต่างหากว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งความปวดเมื่อยส่วนหนึ่งจิตอยู่ต่างหากเป็นอีกส่วนหนึ่งพอปวดมากๆนะจิตจะเริ่มทุรนทุรายนะจะสับกระส่ายแล้วอย่านั่งนานเลยนั่งมากกว่านี้นะเดี๋ยวจะเป็นอัมพาตมันสอนนะสอนหรือนั่งมากอย่างนี้เดี๋ยวหลวงพ่อประโมทติเตียนว่าเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคนะอ้างไปโน่นอีกนะหลวงพ่อประโมทไม่เคยบอกเลยว่าอย่าไปนั่งแล้วนั่งเนี่ยจิตมันจะเริ่มหลอกหลอนเราจิตที่หลอกหลอนเราเนี่ยชื่อว่าสังขาร
มันสังขารมันปรุงมันหลอกละปรุงโน้นปรุงนี้นะปรุงความทุรนทุรายความห่วงใยร่างกายขึ้นมาบางคนก็ปรุงมากว่าพรุ่งนี้ต้องทำงานนะพรุ่งนี้ต้องไปฟังเทศแต่เช้าเลยคืนนี้นอนดีกว่าอย่านั่งต่อเลยนะระหว่างนั่งสมาธิกับไปฟังเทศคนละชั้นกันเลยนะถูกกิเลสหลอกอีกแล้วห่วงกลัวตื่นสายเดี๋ยวมาฟังเทศไม่ทันนะนอนดีกว่าอย่าภาวนาเลยเนี่ยใครเป็นอย่างนี้บ้างเมื่อคืนมีไหมยกมือสิหาเยอะขนาดนั้นเชียวหรออันนี้จาวัตสังขารานะโดนหลอกอีกแล้วไอ้หนูเนี่ยค่อยๆดูไปนะมันจะยั่วยวนเรามันจะสอนเรานะสังขารมันจะปรุงทุรนทุรายห่วงกังวลร่างกายอะไรเนี่ยค่อยรู้ไปจะเห็นเลยว่าความทุรนทุรายของจิตนะไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความเจ็บปวดนะไม่ใช่ความปวดความเมื่อยไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้หัดแยกเนี่ยแยกได้4ขันธ์ขันธ์ที่5สัญญาช่างมันก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันสัญญานี่เว้นไว้ก่อนนะไปยุ่งกับมันมากเดี๋ยวมันเพี้ยนหนักกว่าเก่าทุกวันนี้พวกเราเป็นสัญญาวิปลาสอยู่แล้วนะปุถุชนทุกคนเป็นสัญญาวิปลาสนะสัญญาวิปลาสเป็นยังไงนะหมายรู้ของที่ไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงนะหมายรู้ของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหมายรู้ของไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเรารู้สึกไหมในนี้มีเราคนหนึ่งเนี่ยมันวิปลาสอยู่แล้วงั้นอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันปล่อยมันไปก่อนเรียนให้ขันธ์4ขันธ์นี้ไปก่อนนะแล้วต่อไปมันจะภาวนาพอละเอียดขึ้นมันจะเห็นในสัญญาสัญญานี้ตัวร้ายมากเลยตัวหลอกลวงตัวร้ายสุดๆเลยนะแต่สัญญาทางดีก็มีนะเช่นอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาหมายรู้ในเชิงของอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นสัญญาฝ่ายดีส่วนสัญญาฝ่ายชั่วนี่หลอกเราหลอกว่ามีตัวมีตนหลอกว่าเที่ยงหลอกว่าสุขอย่างพวกเราปุถุชนคนไหนยังรู้สึกว่าในนี้มีเราคนหนึ่งที่เที่ยงบ้างเราคนนี้ก็เราปีกลายคนเดิมมีไหมยกมือสิยังไม่ได้โสดานะ อย่างนี้ต้องรู้เลยยังไม่ได้โสดามีตัวหนึ่งเที่ยงอยู่ไหมเนี่ยสัญญาวิปลาสอยู่นะรู้สึกไหมว่าตอนนี้มีความสุขนะเห็นไหมว่าสุขเป็นตัวทุกข์ความสุขกำลังถูกบีบคั้นให้สลายตัวอยู่ไม่เห็นนะเราเห็นสุขก็คือสุขจริงๆเลยนี่ก็วิปลาสนะเห็นของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นตัวสุขนะรู้สึกไหมร่างกายเราเที่ยงส่องกระจกเมื่อวานกับวันนี้หน้าเหมือนเดิมนะสิวก็ยังเม็ดเก่าอย่างเงี้ยนะหน้ามันเที่ยงถ้าไปดูรูปภาพปีกลายจะเห็นว่าไม่เที่ยงนะแล้วถูกหลอกว่าเที่ยงนะใครรู้สึกว่าตัวเองสวยบ้างยกสิยกมือสิใครรู้สึกว่าตัวเองสวยโถใครว่าตัวเองหล่อบ้างมีไหมเลยไม่กล้ายกเลยลึกๆอ่ะรู้สึกไหมเราก็หล่อเหมือนกันดูส่องหัวถึงเท้าส่องไปมาโอ้ขนตาเราสวยหาอะไรสวยไม่ได้ขนตาสวยก็ยังดีนี่เห็นของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามพวกอย่างนี้วิปลาสนะปล่อยมันก่อนนะตัวสัญญามันเพี้ยนอยู่ดูของจริงไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งมันหายเพี้ยนสัญญามันจะหายเพี้ยนดูกายดูใจดูรูปดูนามดูเวทนาอะไรเงี้ยทำงานไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งสัญญามันหายเพี้ยนว่าปัญญามันเกิดมันรู้เลยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็ล้างความหมายรู้ผิดๆว่าเที่ยงว่าสุขว่าอัตตานะให้ฝึกพอสู้ไหมหลวงพ่อสอนกรรมฐานละเอียดนะสอนให้เราทำได้ง่ายๆเลยทุกวันนี้พวกเราภาวนาเป็นนี่เยอะแยะไปหมดแล้วรอเวลาเท่านั้นเองที่จะบรรลุมรรคผลนะรอเท่านั้นแหละถ้าเราสามารถแยกธาตุแยกขันธ์ได้เห็นธาตุขันธ์แสดงใจรักแล้วมรรคผลอยู่ไม่ไกลแล้วล่ะแต่เดิมเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมทำบุญทำทานรู้สึกไหมมรรคผลอยู่ไกลโอ้คงอีกแสนชาติถึงจะถึงนะใครเคยรู้สึกว่าอยู่ใกล้ไกลไม่มีอนาคตเลยนะรู้สึกไม่มีอนาคตเลยเพราะไม่ได้เรียนหลักที่พุทธเจ้าสอนถ้าเรียนศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขารู้ไม่ไกลแล้วพอเรียนนะขันแตกออกมาแล้วเห็นขันแสดงใจรักได้แล้วแต่เวลาที่ขันแสดงใจรักได้แล้วไม่ได้แสดงทั้งวันนะเมื่อขันจะแสดงใจรักได้เป็นคราวๆแล้วเสร็จแล้วไม่จะกลับไปดูรูปดูนามต่อ
ตรงที่มันอย่างมันเห็นร่างกายเห็นร่างกายพองร่างกายยุบนี่อันนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะตรงที่เห็นไอ้ตัวที่พองที่ยุบเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เรามันถูกความทุกข์บีบคั้นนี่เป็นวิปัสสนาต้องเห็นไม่ใช่คิดนะถ้าคิดไม่ใช่วิปัสสนาถ้าเห็นนะรูปพองรูปยุบไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่รูปอย่างนี้ขึ้นวิปัสสนาแต่ตรงที่มีปัญญาเห็นว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยจะสั้นนิดเดียวนะแป๊บเดียวมันก็จะกลับไปเห็นท้องพองท้องยุบอย่างเดิมหรือไปเห็นร่างกายหายใจอย่างเดิมตรงที่เห็นร่างกายหายใจยังไม่เป็นวิปัสสนาต้องเห็นไอ้ตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราอันนี้เป็นวิปัสสนามันเห็นแวบๆงั้นเวลาที่เดินวิปัสสนาเนี่ยเดินนิดเดียวจะเดินสั้นๆนะแล้วมันจะกลับไปรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตรงที่ไปรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามเนี่ยยังไม่เป็นวิปัสสนาจะพลิกกลับเป็นอะไรเป็นสมถะเพราะอะไรไปรู้รูปก็คือรู้อารมณ์อันเดียวใช่ไหมไปรู้นามก็คือรู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องก็คือสมถะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจริญปัญญาบอกเราทำวิปัสสนาอยู่ทำไมบางคนกลายเป็นวิปัสสนูปกิเลสนะเพราะว่าขณะนั้นจิตมันพลิกไปแล้วมันไม่ทำวิปัสสนาแล้วมันตกจากวิปัสสนานะมันกลายไปหลงเพ่งรูปหลงเพ่งนามเราเป็นหลงเพ่งรูปเพ่งนามแล้วเนี่ยอาการวิปัสสนูมันจะเกิดนะเช่นเราเห็นกิเลสเกิดโทสะเกิดจิตโทสะผุดขึ้นมาจากกลางหน้าอกใครเคยเห็นไหมผุดขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาใช่ไหมเรามีสติไปรู้โทสะมันหนีฟื้นออกไปอยู่ข้างนอกเราก็ตามใช่ไหมจิตเราไม่ตั้งมั่นนะจิตเราไม่ถึงฐานนะจิตเราไหลตามมันออกไปตามไปทำอะไรไปเพ่งตัวโทสะนั่นเองไปเพ่งอารมณ์อันเดียวเป็นสมถะไปแล้วนะแต่ตกจากวิปัสสนาแล้วจิตไม่ถึงฐานปุ๊บลงออกไปโทสะดับโทสะดับนะคราวนี้จิตจะว่างว่างอยู่ข้างนอกงั้นพวกดูจิตนะนักดูจิตเนี่ยเวลาเจอวิปัสสนูเนี่ยเกือบร้อยละร้อยจะเจอวิปัสสนูชนิดที่เรียกว่าโอภาสโอภาสเป็นวิปัสสนูเบอร์หนึ่งนะเป็นเบอร์หนึ่งเลยโอภาสเนี่ยจิตมันจะไหลออกข้างนอกไปแล้วไปสว่างว่างอยู่นะแล้วถ้าเราไม่รู้ทันโอ้ไม่มีกิเลสแล้วไม่มีความทุกข์แล้วไม่คิดว่าหลุดพ้นแล้วนะเนี่ยเพราะเรารู้ไม่เท่าทันจิตมันไหลออกไปถ้าเรารู้ทันว่าเนี่ยจิตกำลังหลงอยู่ข้างนอกนะจิตกลับเข้ามาหายทันทีนะวิปัสสนูสิบประการเนี่ยถ้าจิตถึงฐานเราหายหมดเลยนะเวลาเดินปัญญาเนี่ยเดินทีละแวบนะเดินสั้นๆแวบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็ไปกลายเป็นสมถะไปดูรูปดูนามนะนานๆทีก็เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามทีนะเดี๋ยวก็กลับไปดูรูปดูนามอีกเพราะงั้นไม่แปลกเลยนะที่ถ้าเราจะดูจิตดูใจของเราเรื่อยแล้ววันหนึ่งเราเข้าฌานเป็นนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ว่าไปดูไม่ได้ทำวิปัสสนาในกายไปเพ่งตัวอารมณ์หรือไปเพ่งตัวรูปตัวนามนะถ้าเพ่งอารมณ์หรือเพ่งรูปเพ่งนามเป็นสมถะทั้งหมดเลยจะได้สมาธิขึ้นมานะฝึกนะสนุกมีเรื่องให้เรียนตั้งเยอะนะวิชาทางโลกพวกเราก็เรียนกันมาเยอะแล้ววิชาทางธรรมนี่สนุกมากเลยหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งนะแล้วก็ไม่ได้มีบุญบารมีอะไรมากมายหรอกแต่ว่าเวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยรู้สึกมันชะมัดเลยนะใช้คำว่ามันนะดูจิตดูใจตัวเองเนี่ยแต่เดิมพุทโธหายใจได้ความสงบนะออกไปเห็นเทวดาเห็นอะไรจืดชืดกล่อยนะรู้สึกว่างานนี้ไม่เอาไม่เห็นสนุกเลยไปดูสมบัติชาวบ้านไปเห็นเทวดากินอาหารอย่างเราไปเห็นเทวดามีอาหารทิพย์เรากินของเขาได้ไหมก็กินไม่ได้เสียเวลารู้สึกไร้สาระไปดูเขาอยู่วิมานสวยเราก็อยู่ไม่ได้นะไม่ใช่ของเราเราไร้สาระเขาแต่งตัวสวยเราก็ไม่ได้แต่งอย่างเขานะไม่สวยอย่างเขาไร้สาระดูไปดูมาไม่เอาเลยนะทำสมถะแล้วออกนอกไม่เอาถ้าเป็นทำสมถะแล้วคอยรู้ตัวเรื่อยๆรู้ตัวเสร็จแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งมาดูกายบ้างร่างกายมันระเบิดนะดูไม่นานมันระเบิดพุ่งไปเลยนะกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยดูตามไปอีกกลายเป็นแสงสลายตัวรู้สึกจืดชืดไม่ถึงใจจนทั้งอายุ29ไปเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตอุ้ยคราวนี้มันใช้คำว่ามันจริงๆเลยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเลยว่าจิตของเราทำงานได้ยังไงมันวิจิตพิสดารจริงๆนะจิตทำงานได้ตั้ง14แบบใครเคยรู้บ้างจิตทำงานได้สารพัดเลยจิตทำงานอะไรได้บ้างไปดูก็ได้ไปฟังก็ได้ใช่ไหมไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจนะทำงานได้เยอะเลยทำงานอยู่ในภวังก็ได้นะทำงานอยู่นอกภวังก็ได้นะทำงานในการ
ส่งข้อมูลก็ได้นะในการพิจารณาข้อมูลในการตัดสินข้อมูลนะจะสิ่งที่ตาเห็นนี่มันดีไม่ดีพอใจไม่พอใจนะเสร็จแล้วทําหน้าที่เสพอารมณ์ได้ด้วยนะทําหน้าที่เซฟข้อมูลเก็บเอาไว้นะเก็บวิบากกรรมเอาไว้ได้อีกนะรักษาวิบากนะทําหน้าที่สืบต่อภพสืบต่อชาติเอาไว้ไม่ให้เราตายนะสืบทอดไปยังไม่ทันตายทำหน้าที่ตายก็ได้ทำหน้าที่เกิดก็ได้จิตทำหน้าที่ได้ทั้งเยอะวู้สนุกเรียนเรื่องจิตนะรู้มันจังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะสนุกมากเลยแล้วเห็นกระบวนการทำงานของจิตนะวิจิตพิสดารมากเลยนะตั้งแต่จิตอยู่ในภวังค์ขึ้นมารับอารมณ์นะมีตัวหนึ่งเป็นจิตดวงหนึ่งเป็นคนเลือกเลยว่าจะรู้ทางตาหรือทางหูหรือทางใจอะไรเงี้ยเราเลือกไม่ได้นะอย่างเราเลือกไม่ได้เลยว่าต่อไปนี้ขณะต่อไปนี้จะเห็นหรือจะได้ยินเลือกไม่ได้นะมันมีจิตตัวหนึ่งเป็นคนเลือกให้พอเลือกปุ๊บมันเลือกให้เราไปดูรูปนะจิตจะวิ่งไปดูรูปหรือวิ่งไปฟังเสียงเวลาที่เราหลับลึกๆแล้วเราตกใจตื่นขึ้นมาบางทีตื่นเพราะมีใครมาเปิดไฟแสงมาถูกตาเราเนี่ยนะพอเราจิตมันตื่นขึ้นมาทีแรกมันยังไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมแล้วต่อมามันค่อยสังเกตเห็นว่ามีแสงแสงนี้เด่นจิตถึงจะวิ่งออกไปรับแสงนี่มีกระบวนการนะหรือว่าเรานอนหลับลึกๆอยู่ได้ยินเสียงตื่นขึ้นมาทีแรกยังไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าจะรู้อะไรด้วยนะแต่แล้วจิตตัวหนึ่งเป็นเลือกว่าให้ไปฟังเสียงเสียงนี้เด่นเป็นอารมณ์ที่เด่นจิตก็วิ่งไปฟังเสียงโอ้เสียงคนกำลังงัดบ้านอย่างนี้นะจิตก็ตกใจขึ้นมาเนี่ยมันทำงานนะเห็นกระบวนการทำงานนะความปรุงความแต่งของมันเห็นวิถีของจิตเห็นปฏิจจสมุปบาทโอ้ยมันจริงๆเลยนะนั้นหลวงพ่อเลยรู้สึกมันในการดูจิตให้ดูกายจืดจืดมากรู้สึกจืดดูแป๊บเดียวระเบิดไปหมดแล้วไม่มีอะไรให้ดูอันนี้เป็นที่นิสัยนะจริตนิสัยคนไหนถนัดดูกายก็ดูไปคนไหนถนัดดูจิตก็ดูไปแต่หลวงพ่อเนี่ยถนัดดูจิตเพราะรู้สึกว่าสะใจดีนะมีอะไรให้เรียนรู้เยอะเลยพอเรียนไปมากๆก็มันก็เข้าใจขึ้นมาได้เห็นในทุกอย่างมันทำงานเองนะมันไม่มีเรานะมันไม่มีเราพวกเราก็ไปหัดดูสิมันไม่มีเราจริงๆหรอกความเป็นเราอยู่ที่คิดเอาเองนะก็ไปหัดดูเดี๋ยวก็เห็นหรอกนะฝึกไปเรื่อยๆไปทำเอานะอ่ะเท่านี้ก็แล้วกันว่ามากราบนมัสการหลวงพ่อค่ะพอดีเมื่อมาพบหลวงพ่อเมื่อสักปีกว่าๆหลวงพ่อให้บอกว่าให้ไปดูไตรลักษณ์เสร็จแล้วโยมก็ไปดูไตรลักษณ์ดูกายก็เห็นกายชัดดูจิตก็รู้ว่าหน้าที่ของจิตมันทำอะไรแต่นี้ตอนนี้เวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันรู้สึกเฉยๆคือรู้ว่ามันคืออะไรตอนนี้พอถึงเวลาแล้วเนี่ยโยมเดินจงกรมเดินทีก็หลายชั่วโมงก็รู้สึกว่ามันนุ่มมันนิ่มผิดปกติคือมันจะมันทำอะไรมันก็จะพอดีอ่ะท่านอาจารย์โยมก็เลยแบบก็มีแค่รู้เฉยๆเออดีที่มาถามนะค่ะจิตมันไปติดล็อกแล้วถ้าจิตเป็นอย่างนี้นะค่ะเหมือนอย่างนี้ไหมอะไรคะจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมล่ะเออตอนนี้ตื่นเต้นนิดหน่อยเออคือถ้าภาวนาไปแล้วแหมมันเหมือนกันทั้งวันนะมันต้องมีอะไรผิดปกติมันควรจะไม่เที่ยงนะตัวจิตเองมันก็ไม่นุ่มได้ทั้งวันหรอกมันต้องแปรปรวนบ้างยกเว้นแต่ว่าเราไปติดสมถะสักอย่างหนึ่งนะค่อยๆสังเกตเอานะวิธีสังเกตที่ดีที่สุดคือตอนตื่นนอนตอนตื่นนอนพอเราคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บจิตมันวิ่งเข้าไปทางไหนนะคอยรู้ทันมันมักจะเข้าไปช่องเดิมนะแล้วก็ไปติดอยู่งั้นได้ทั้งวันนะนะจะได้ไม่ติดเนาะอันนี้ติดสมถะใช่ไหมคะติดกราบขอบพระคุณเยอะไปดูตอนตื่นนอนตอนตื่นตื่นนอนตื่นปุ๊บนะแล้วนึกถึงมันนึกเองอ่ะเรานักปฏิบัติพอตื่นปุ๊บแล้วเวลาเดินจงกรมแล้วท่านอาจารย์ฮะเวลาเดินจงกรมเนี่ยค่ะมันรู้สึกมันสบายมันนุ่มมันถ้ามันติดแล้วเนี่ยตอนมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมเนี่ยดูยากว่าติดยังไงนะต้องดูตั้งแต่ยังไม่ทันจะติดยังไม่ทันปฏิบัติตอนเรานอนหลับอยู่เราไม่ได้ติดสมถะหรอกแต่ตอนตื่นพอคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บจิตจะไหลเข้าช่องเดิมเลยให้รู้ทันโอ้มึงไปอย่างนี้เองอ่ะแต่ไปนั่งสมาธิมันก็จะเข้าช่องนี้เราก็รู้ทันมันก็ไม่เข้าจะไปเดินจงกรมมันจะเข้าช่องนี้เรารู้ทันมันก็ไม่เข้า
ไปเล่นมันตอนตื่นนอนนี่แหละง่ายที่สุดเลยเข้าใจแล้วค่ะกราบนมัสการครับครับในรูปแบบก็ได้รับความสงบมากขึ้นเร็วขึ้นนะครับในชีวิตประจำวันก็เห็นจิตจับอารมณ์แล้วก็คลายอารมณ์ตอนจับอารมณ์ก็ปั้นตัวปั้นตนได้เร็วขึ้นนะครับจิตถึงฐานไหมตอนนี้เลยแหละครับตอนนี้ออกนอกครับปกติออกอย่างนี้ไหมปกติก็โอภาสเยอะครับสว่างกว้างใหญ่ถ้างั้นกลับมาดูกายไว้นะย้อนมาที่กายย้อนมาที่ใจนะส่วนใหญ่เราจะไปติดวิปัสสนูชั่วโอภาสวิปัสสนูเราอย่าไปกลัวมันนะครับมันเป็นทางผ่านที่ไงก็ต้องผ่านต้องเจออย่างน้อยก็ตัวสองตัวต้องเจอนะส่วนใหญ่นักดูจิตจะไปติดโอภาสจะสว่างว่างอยู่ข้างนอกนะสบายมีความสุขถ้าอย่างนั้นนะน้อมกลับเข้ามาดูกายดูใจไหมนะวกกลับเข้ามาครับหรือถ้ามันรู้ว่ามันออกนอกแล้วมันยังไม่ยอมเข้าก็ช่วยมันนิดนึงวิธีช่วยมันนะเอาความรู้สึกตัวจับไว้ที่ลมหายใจแล้วก็หายใจกลับเข้ามาเหมือนหายใจเอาความรู้สึกตัวย้อนเข้ามาเป็นอย่างเนี้ยแต่ไม่ทํามากทํานิดๆทําหายใจที2ทีพอถ้าทําหลายครั้งนะจะแน่นมากเกินไปนะเนี่ยอย่างเนี้ยใจมันจะกลับเข้ามานะให้ใจมันอยู่กับตัวเองไว้แล้วดูตอนที่มันมีนามอันหนึ่งปั้นตัวขึ้นมาอันนั้นก็ดูสนุกดังนั้นก็ดูอันนั้นได้ไหมฮะดูแล้วมันก็หายไปดูแล้วมันก็หายไปบางทีเวลาเราดูแล้วถ้าจิตเราไม่ถึงฐานเราก็ยังเห็นนะเพราะฉะนั้นตัวสำคัญต้องให้จิตมันถึงฐานจริงๆถ้าเวลาจิตไม่ถึงฐานบางทีเราก็เห็นตัวโน้นตัวนี้เกิดดับนะแต่จิตเนี่ยคล้ายๆมันเที่ยงอยู่ตัวนึงมันจะมีตัวนึงที่คงที่ครับถ้าเหลือตัวที่คงที่อยู่ยังเดินวิปัสสนาไม่ได้จริงหรอกทุกตัวต้องไม่เที่ยงทุกตัวต้องไม่คงที่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงไม่มีสงวนเลยว่าเฉพาะรูปเวทนาสัญญาสังขารเท่านั้นที่ไม่เที่ยงแล้ววิญญาณเที่ยงไม่ใช่ต้องให้เห็นในทุกตัวแหละไม่เที่ยงนะก็ติดสุขตัวนี้อยู่ใช่ไหมฮะอะไรนะติดสุขอยู่ใช่ไหมครับใช่ติดสุขอยู่แล้วมันจะไม่อยากดูทุกข์หรอกดูกายมันทุกข์ดูใจมันทุกข์นะจะไม่ยอมดูแต่ว่าเวลาอย่างพระอรหันต์เนี่ยจิตจะไม่ได้เป็นอย่างนี้จิตจะไม่ได้ออกนอกอย่างนี้จิตออกนอกแต่พระอรหันต์ก็ไม่ใช่จิตอยู่ข้างในนะไม่มีนอกไม่มีในแต่อย่างของเราเนี่ยจิตออกนอกแต่ออกนอกเราก็เข้าข้างในก่อนกลับเข้ามาดูกายดูใจเดินปัญญาให้เต็มที่ก่อนครับน้ำสการหลวงพ่อครับเมื่อสองปีที่แล้วมาส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าจิตมันไปสว่างอยู่ข้างนอกครับก็กลับไปดูแล้วก็ไปสังเกตว่าเวลารู้เนี่ยมันไปรู้อยู่ข้างนอกก็ทำความรู้สึกตัวก็รู้สึกกายให้มากขึ้นครับแล้วก็ที่ผ่านมารู้สึกว่าน่าจะรู้ตัวได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะเรื่องอย่างคือของคุณนะคืออันเดียวกันนะอันเดียวกับที่เขาส่งกันบ้านนั่นแหละปีกลายมาจิตไปอยู่ข้างนอกสว่างว่างอยู่ข้างนอกแล้วก็สบายอยู่นั้นให้ย้อนมาดูกายให้จิตเข้าบ้านปัจจุบันก็รู้สึกว่ารู้สึกตัวได้ดีขึ้นแล้วก็เห็นจิตมันทำงานใช่แต่บางช่วงมันก็มีหลงไปบ้างเห็นไหมว่าตัวรู้เองก็แปรปรวนครับอย่างนี้ถึงจะถูกถ้าตัวรู้เที่ยงนะก็ผิดเลยครับแต่จะมีบางครั้งที่เหมือนจิตมันไปสรุปธรรมะอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่ามันไปมันฟุ้งซ่านหรือเปล่าให้รู้ว่ามันสรุปนะอย่าไปเชื่อมันนะบางทีจิตคิดธรรมะแล้วมีความสุขมีความสุขพอมีความสุขแล้วเลยเพลินเลยชอบคิดธรรมะใหญ่เลยคราวนี้ไม่ดูของจริงอย่างนี้ไม่ดีละอย่างนี้ก็เป็นวิปัสสนูอีกตัวหนึ่งนะปัญญามากไปบางคนเป็นมากนะเวลาปัญญามันเกิดนะเรียกคนอื่นมาฟังเทศนะนี่เธอฟังฉันหน่อยฉันจะเทศให้ฟังเขาไม่อยากฟังก็จะเทศอ่ะบางทีโทรศัพท์ไปนี่เธอรู้ไหมสภาวะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยบรรยายใหญ่เขาแอบวางโทรศัพท์ทิ้งไปนานแล้วยังไม่รู้เลยขอให้ได้พูดธรรมะมันก็สังเกตว่าจิตมันไม่ชอบมันไม่ค่อยชอบทุกข์มันหนีตลอดมันคอยจะหนีทุกข์แล้วให้รู้มันเรื่องความสุขนะให้รู้มันว่ามันยังเกลียดไม่เป็นกลางครับก็ขอโอกาสขอให้หลวงพ่อแนะนำให้ไปทำนะทำถูกแล้วล่ะครับนะคือถ้าจิตมันตั้งมั่นถึงฐานแล้วเห็นรูปนามทั้งหมดเลยเกิดดับได้กระทั่งตัวจิตก็เกิดดับได้ตัวรู้นะคราวนี้ใช้ได้แล้ว
แต่ถ้าเมื่อไหร่ฟุ้งซ่านนะก็ทำความสงบครับจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมอะไรก็ทำไปครับกราบขอบพระคุณครับกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะคือดิฉันเนี่ยเพิ่งมาครั้งแรกค่ะเคยปฏิบัติในรูปแบบคือสร้างจังหวะกับเดินจงกรมแล้วก็ทำปัจจุบันเนี่ยทำประมาณวันหนึ่งบางวันก็ 4-5 ชั่วโมงวันก็2ชั่วโมงบางวันก็อาจจะไม่ได้ทำเลยคราวนี้ไม่ทราบว่าเวลาเราเดินจงกรมหรือเราทำจังหวะนะเราอย่าไปเพ่งมันนะอย่าไปเพ่งเพ่งมันตรงอย่างสมมติว่าเนี้ยเราขยับเนี้ยนะเราเพ่งใส่มือไว้เพ่งหรือบางทีก็เพ่งจิตให้นิ่งแต่ตอนทำก็รู้สึกว่าไม่ได้เพ่งนะแต่ว่าพอเราไม่รู้สึกตัวปุ๊บมันก็จะหลงไปแล้วเวลาเดินจงกรมเนี่ยก็รู้สึกว่าก็รู้ว่าเท้าย่างตอนที่มันเหยียบก็รู้นะคะเวลาเดินจงกรมเราไม่ดูเท้าหรอกนะเราไม่ได้ดูค่ะแต่ว่ามันรู้สึกว่าตอนเท้าเหยียบเราจะรู้สึกถ้าเท้าเหยียบแล้วรู้สึกนะแล้วถ้าจิตไหลไปที่เท้าให้รู้ทันจิตเราต้องอยู่ตะหากนะเป็นคนดูถ้าจิตไปอยู่ที่มือที่เท้าที่ลมหายใจที่ท้องอะไรใช้ไม่ได้เป็นสมถะแล้วตอนนี้ของคุณเนี่ยพื้นฐานหลักๆเลยคือความฟุ้งซ่านของจิตนะเพราะงั้นเรามีเครื่องอยู่แล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งมันหนีไปคิดนะเช่นเรารู้จักร่างกายรู้สึกในร่างกายเห็นร่างกายหายใจร่างกายเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยถ้าจิตเราหนีไปคิดเราคอยรู้ทันเราไม่ได้ดูร่างกายเพื่อจะรู้ร่างกายนะเราดูร่างกายเพื่อจะรู้ทันจิตเท่านั้นเองเห็นไหมร่างกายไปยักหน้าแล้วจิตแอบไปคิดนะเนี่ยเวลาจิตแอบไปคิดเนี่ยให้รู้ไวๆนะค่ะมันจะช้าหน่อยมันจะคิดนานแล้วมันชอบมันรู้สึกสนุกที่จะคิดนะจิตมันติดความสนุกในการคิดกราบขอบพระคุณค่ะสรุปก็คือไปทำในรูปแบบอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไม่ใช่รู้เท้านะไม่ใช่รู้เท้าไม่ใช่รู้ท้องไม่ใช่รู้มือค่ะรู้ทันจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีแล้วรู้ฝึกให้มากขอบพระคุณค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อคือคิดว่าตัวเองรู้ตัวเป็นบ้างแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยจะมีบางช่วงที่จิตมันนิ่งๆอยู่ก็รู้สึกว่าพอจะแยกได้ระหว่างจิตตั้งมั่นกับจิตตั้งไม่ตั้งมั่นแต่ไม่ค่อยแน่ใจของหนูเนี่ยสังเกตนี่จิตมันฟุ้งเก่งมันฟุ้งซ่านมากนะงั้นเราหาเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่งแล้วก็คอยรู้ทันมันไว้นะต้องฝึกให้มากๆตัวนี้เบสิกให้แม่นแล้วตอนหลังๆนี้พอเห็นไอ้ตรงนี้พยายามบอกตัวเองไม่รู้ว่าทำถูกหรือเปล่าพยายามบอกตัวเองว่าไอ้ตัวรู้ว่ามันตั้งมั่นกับไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันเป็นอีกตัวหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่เห็นเหมือนกับตัวเองพยายามน้อมไปดูค่อยๆหัดไปการที่เห็นตัวรู้เกิดดับเนี่ยเห็นถูกแล้วนะดีที่เห็นนะแต่จุดสำคัญก็คือพื้นเราเนี่ยไม่แม่นพื้นเราไม่แน่นไม่ใช่ไม่แม่นนะไม่แน่นสมาธิเราไม่พอใจมันฟุ้งเก่งไม่ทราบว่าจะต้องเพิ่มสมาธิยังไงก็ทำกรรมฐานเดิมนี่แหละแต่ว่ารู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคิดควรจะน้อมบ้างไหมคะไม่น้อมไม่น้อมมันหนีคิดอยู่แล้วไม่ต้องน้อมมันหรอกแล้วตอนหลังเนี้ยหนีคิดยังหนีค่ะเนี่ยฝึกอย่างนี้ให้มากเลยนะฝึกอย่างนี้ให้มากที่สุดเลยแล้วพอจิตเรามีพลังจริงแล้วจิตอยู่กับเนื้อกับตัวจริงแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องเดินปัญญาเรามากอยู่แล้วแต่สมาธิเราไม่พอแล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือตอนช่วงหลังเนี่ยช่วงอาทิตย์นึงที่ผ่านมาพอดีไปดูละครเวทีละครผีสาระดูอะไรนะละครผีอะค่ะผีเป็นละครเวทีแต่เป็นเหมือนหนังผีแต่เป็นละครสาระไอตัวละครที่มันเป็นตัวผีอะมันติดตาอยู่ตลอดทั้งตาก็ต้องรับวิบากต้องรับวิบากนะพยายามบอกมันบอกว่าเนี่ยมันเป็นตัวคนที่มันเดินอยู่บนเวทีเห็นไปคิดว่ามันเป็นผีแล้วก็แบบมันก็เหมือนหลอนนี่ไงเห็นไหมใจมันฟุ้งแล้วของหนูต้องพูดน้อยนะของหนูถ้าพูดเมื่อไหร่จะฟุ้งเร็วเลยนะเป็นจุดอ่อนนะให้รู้ทันไหมแต่แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่ากลัวว่าเหมือนมันจะสติแตกเวลาไปกลัวผีอย่างเงี้ยหลวงพ่อ
ก็อย่าไปดูมันสิให้ย้อนให้ย้อนกลับมาดูใจมันก็ไม่ค่อยยอมย้อนอย่าไปหาเรื่องใส่ตัวด้วยการดูหนังผีกลัวผีเราก็อย่าไปดูเคยเจอไหมไม่เคยรู้สึกเหมือนเคยเคยมันเคยถ้าเจอบ่อยๆก็ชินไปเองไม่กลัวแต่ตอนเจอมันไม่เละอ่ะอันนี้แบบจะบอกให้เวลาที่เราเจอเนี่ยเราจะไม่กลัวเพราะเวลาเจอเนี่ยนะอันแรกเลยจิตทรงสมาธิอยู่จิตมันมีสมาธิแล้วมันไปเห็นผีเนี่ยจะไม่กลัวไอ้ตอนที่กลัวเนี่ยจะเป็นตอนที่ไม่เห็นแล้วจิตไม่มีสมาธิเราจะคิดฟุ้งซ่านนึกออกไหมมันกลัวตอนฟุ้งซ่านเพราะงั้นอย่าไปกลัวตอนนั้นไม่เห็นถ้าสงบเมื่อไหร่ถึงจะเห็นบอกตัวเองเหมือนกันเพราะเคยที่ฟังหลวงพ่อเทศแล้วไปเจอตอนที่ใจมันสงบมากแล้วตอนนั้นไม่กลัวจริงไม่กลัวตอนแต่ตอนเนี้ยกลัวมากแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่แต่ว่าใจมันไม่ยอมเชื่อไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้เวรกรรมใครก็ใช้ให้ไปดูละครผีครับนมัสการหลวงพ่อครับส่งกันบ้านครั้งแรกครับเห็นไหมกายกับใจเป็นคนละอันเห็นเห็นไหมความสุขทุกข์ดีชั่วกับใจคนละอันเห็นระหว่างกายกับใจดูอะไรได้บ่อยได้ชัดกว่ากันมันสลับกันครับที่ทำอยู่ก็ถูกแล้วล่ะไปทำอีกก็ระหว่างวันจะเป็นเพ่งร่างกายระหว่างวันเพ่งก็รู้นะครับเพ่งก็รู้ว่าไปเพ่งอยู่นะใจเราต้องเคลื่อนไหวได้อย่าให้ใจมันนิ่งครับแล้วระหว่างวันเวลาทำงานนะครับความคิดมันจะความคิดในอดีตและอนาคตมันจะเข้ามาในหัวแล้วก็เข้ามาละกลางอกก็แค่รู้นะห้ามมันไม่ได้เห็นมันมาแล้วมันก็ไปเนี่ยดูทุกอย่างเลยนะมีแต่ของที่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมีแต่ของบังคับไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าการเจริญปัญญาขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเพิ่มเติมครับแยกขันได้ก็ดีแล้วล่ะนะแต่อย่าไปประคองจิตรักษาให้มันคงที่นะให้เห็นว่าทุกอย่างมันเกิดได้ดับได้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะอย่างขนาดนี้รักษาจิตอยู่ดูออกไหมก็มันจะทื่อๆจับมันไม่ให้มันอย่าไปจับมันสิปล่อยโอ้ให้มันเป็นลิงไปอย่าไปจับมันไว้นะปล่อยให้มันทำงานแล้วเรามีสติตามรู้ไปเราก็จะเห็นว่ามันทำงานได้เองมันมีแต่ความไม่เที่ยงนะอย่าจับตัวรู้ไว้นะขันแยกแล้วล่ะแต่ว่าระวังเรื่องจับตัวรู้ไว้ตัวรู้ไม่ใช่อยู่ข้างนอกไหมไม่ใช่อยู่ข้างในใช่ไหมครับตัวรู้อยู่นี่อย่าไปประคองจิตไว้อย่าให้มีการประคองสงสัยทราบไหมนิดหน่อยครับนิดหน่อยก็ทราบนิดหน่อย เนี่ยมีอะไรขึ้นมารู้ทันมันรู้ทันมันไปนะรู้ลงปัจจุบันอย่าให้เหลือตัวนิ่งอยู่ครับเวลาทำสมถะให้มันมีตัวนิ่งเวลาเดินปัญญาปล่อยทุกตัวให้ทำงานไม่สงวนตัวหนึ่งเอาไว้อ่ะต่อไปครับขอบครับใช้ได้อยู่ดีขันแยกแล้วกรรมนมัสการค่ะคือรู้สึกไม่ดีเพราะว่ามันคร่ำครวญแล้วก็จิตก็ไม่มีกำลังแต่มันรู้สึกว่าเหมือนกับหลงมากกว่าเดิมอะค่ะแล้วก็มันก็จิตมันเป็นอกุศลเยอะแต่ว่ามันก็เห็นกิเลสอยู่ก็เลยมีความลังเลว่าตอนนี้มันถอยหลังหรือเปล่าเลยไม่ถอยแต่ว่ากำลังของสมาธิไม่พอจิตไม่มีแรงนะถ้าจิตไม่มีแรงเราต้องพักจิตบ้างเดินปัญญารวดไปมันจะเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นเรามาพักจิตอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรอย่างนี้ก็พยายามอยู่กับพุทโธค่ะแล้วก็จริงๆทุกวันก็ทำในรูปแบบเช้าเย็นแล้วก็พยายามเพิ่มเวลาที่มีโอกาสแล้วปลุกใจของเราให้เข้มแข็งขึ้นมาหน่อยก็คือที่จะกราบเรียนถามก็คือว่าบางทีเวลาที่จิตมันไหลเข้าไปอยู่ในอารมณ์ที่มันเป็นการปรุงมากๆเนี่ยค่ะมันรู้แต่ว่ามันไม่ถอนมันก็ใช้วิธีคิดขึ้นมาอะค่ะอันนี้แต่ว่ามันก็เริ่มจะเป็นบ่อยก็เลยคิดว่าเอ๊ะนี่มันผิดอีกหรือเปล่าเนี่ยคือถ้ามันไปติดค้างอยู่ก็ต้องถ้ารู้ทันมันแยกออกมาเองอะดีที่สุดถ้ามันไม่แยกนะทำใจให้เข้มแข็งนิดนึงไม่ต้องไปคิดอะไรทำใจให้เข้มแข็งนะรู้สึกตัวให้เข้มขึ้นนิดนึงพอเรารู้สึกตัวเข้มนิดนึงมันจะหลุดออกมาแล้วเคยฟังหลวงพ่อที่บอกรู้สึกตัวให้เข้มเนี่ยคือใช้ลมหายใจช่วยหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าของโยมเนี่ยไม่จำเป็นไม่จำเป็นหรอกแค่รู้สึกตัวขึ้นมาเท่านั้นเอง
ตกลงว่าที่อย่างตอนนี้อย่างตอนนี้ความรู้สึกตัวเข้มกว่าเมื่อกี้นึกออกไหมเนี่ยให้มันเข้มอย่างเนี้ยให้มันเข้มแข็งไว้อย่างเงี้ยก็พยายามหาอะไรที่มันช่วยบางทีนึกถึงหลวงพ่อช่วยก็ได้อย่างนั้นยิ่งอ่อนแอใหญ่เนี่ยพึ่งคนอื่นงั้นก็ทำอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ทำอย่างนี้นะแล้วก็อย่าให้ใจมันอ้อยส้อยอ้อยหยิ่งให้มันเข้มแข็งไว้เราความรู้สึกตัวขึ้นมาหน่อยนึงให้มันเข้มแข็งไว้ที่จริงๆมันบางทีมันรู้สึกเหมือนมีการเพ่งอะค่ะอันนี้ใช่หรือเปล่าคะใช่แต่เราไม่เพ่งนะเราแค่รู้สึกตัวขึ้นเฉยๆไม่ไปเพ่งพอที่เรารู้สึกว่ามันเพ่งเนี่ยเราอันนั้นคือเรารู้สึกมาแล้วใช่ไหมคะแล้วถ้ามันกลับไปเป็นก็คือรู้กลับขึ้นมาใหม่ว่ามันเพ่งตอนนี้มันเริ่มติดเพ่งหรือเปล่าคะคือไปดูตัวนี้นะใจมันกลัวรู้ทันใจที่กลัวเข้าไปเลยกราบนมัสการอีกอันนึงขอกราบขอขมาถ้าจิตประมาทพลาดพลั้งพระอริยเจ้าและหลวงพ่อค่ะธรรมดามารไม่ยอมให้เราหลุดง่ายๆหรอกมารมันกระตุ้นให้เราคิดไม่ดีกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อแข็งขึ้นมาเลยจิตมันแข็งขึ้นมาเลยพอกำลังจะพูดกับหลวงพ่อเหรอคืออยากกราบขอความเมตตาหลวงพ่อตรวจการบ้านนะคะเห็นกายกับใจเป็นโคลานไหมเห็นบ้างค่ะนะก็ดีแล้วล่ะเห็นใจที่แอบหนีไปคิดไหมเห็นค่ะรู้ตัวนี้บ่อยๆใจหนีไปคิดแล้วรู้ใจหนีแล้วคิดแล้วรู้นะใจจะได้มีแรงใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ดูกายกับใจก็คนละอันกันดูกายบ่อยๆเรารักสวยรักงามนะดูกายไปเรื่อยๆแล้วความรู้สึกในใจอะไรเกิดก็ค่อยรู้เอาหลวงพ่อค่ะตอนนี้ใช้พุทโธเป็นวิหารธรรมพุทโธเป็นวิหารธรรมเนี่ยเราใช้จิตเป็นวิหารธรรมนะพุทโธเป็นวิหารธรรมไม่ได้เพราะพุทโธเป็นอารมณ์บัญญัติเป็นเรื่องราวที่คิดแต่ถ้าเราพุทโธแล้วเราคอยรู้ทันจิตเนี่ยเราใช้จิตเป็นวิหารธรรมอันนั้นเรียกว่าพุทโธเป็นนะพุทโธแล้วรู้ทันจิตไปเช่นพุทโธจิตมีความสุขรู้พุทโธจิตฟุ้งซ่านรู้จิตสงบรู้นะจิตหนักรู้จิตเบารู้อย่างนี้ใช้ได้อย่างนี้ค่ะหลวงพ่อพอใช้พุทโธปุ๊บเนี่ยมันจะมาที่กายก่อนส่วนใหญ่ได้พุทโธแล้วก็บางทีก็ไปที่จิตบางทีก็ไปแบบนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะถูกแต่ว่าเวลาพุทโธอย่าไปประคองจิตให้นิ่งนะพุทโธแล้วรู้ทันจิตที่ฟุ้งไปจิตที่ไหลไปนะอย่าไปพุทโธเพื่อให้จิตนิ่งขอการบ้านหลวงพ่อด้วยค่ะเนี่ยไปฝึกตัวนี้นะสมาธิยังไม่ค่อยพอหมายถึงว่าต้องนั่งสมาธิไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงคอยรู้ทันจิตให้บ่อยๆตัวที่ทำให้เราได้สมาธิชื่อว่าจิตตสิกขานะทำให้เราได้สมาธิแล้วเราคอยรู้ทันจิตไว้พุทโธพุทโธไปนี่แหละพุทโธพุทโธจิตไปคิดแล้วรู้ทันพุทโธพุทโธจิตไปคิดแล้วรู้ทันพุทโธพุทโธแล้วมาเพ่งร่างกายแล้วรู้ทันพุทโธแล้วรู้ทันจิตไปกราบขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อตื่นเต้นค่ะหลวงพ่อปฏิบัติมาตั้งนานยังไม่รู้ตัวเลยค่ะฮะยังไม่รู้ตัวเลยค่ะโกรธเป็นไหมอะไรคะโกรธเป็นไหมเป็นค่ะเออต้องเป็นสิออโกรธเป็นค่ะแล้วโลภเป็นไหมอยากโน่นอยากนี่ก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมดีใจเป็นไหมเป็นค่ะเหรอเสียใจก็เป็นใช่ไหมเป็นค่ะสุขเป็นไงก็รู้ใช่ไหมมีความสุขมีความทุกข์รู้จักไหมพอรู้ค่ะเออต่อไปนี้ง่ายๆเลยนะความรู้สึกอะไรกำลังเกิดนะก็รู้ทันมันบ่อยๆค่ะไปฝึกตัวนี้ให้เยอะเลยนะค่ะอย่างใจเรามีความสุขรู้ทันใจมีความทุกข์รู้ทันใจสงบรู้ทันใจฟุ้งซ่านรู้ทันใจโลภโกรธหลงรู้ทันอย่างเงี้ยเมื่อกี้ใจหนีไปคิดรู้ไหมไม่ค่อยรู้ค่ะไม่รู้ก็ดูกายดูใจไม่ออกก็ดูร่างกายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายพยักหน้าไหมค่ะดูกายชัดกว่าดูจิตแล้วหลวงพ่อว่าดูปฏิบัติยังไงดีคะดูกายไปดูกายเหรอคะไปหางานทำนะค่ะปัดบ้านถูบ้านอะไรก็ได้นะเคลื่อนไหวไปแล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานเราเป็นแค่คนดูแต่ถ้าใจหนีไปแล้วก็รีบรู้ตัวขึ้นมาใหม่ค่ะนะดูกายบ่อยๆนะค่ะถ้าดูขอบพระคุณค่ะขอให้ลุงพ่อสุขภาพแข็งแรงค่ะโอ้สาธุมีให้รางวัลให้พรด้วย กราบนมัสการค่ะ
ตอนนี้รู้สึกว่าช่วงเนี้ยใจจะลอยลอยฟุ้งฟุ้งไม่ค่อยมีแรงเราภาวนาดีแล้วล่ะนะตอนที่นั่งสมาธิอะค่ะจะเหมือนถ้าเราดูลมหายใจอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ไม่รู้สึกสงบอะค่ะเราอย่าไปอยากสงบนะอยากสงบจะไม่สงบทำใจสบายคิดว่าเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้านะหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้นะทำไปอย่างนี้เรื่อยๆทำไปสบายแล้วถ้าหากมันเบลอๆเคว้งคว้างมากนะก็สวดมนต์นะสวดอิติปิโสสวดอะไรก็ได้นะสวดบ่อยๆซ้ำไปซ้ำมาจิตจะได้มีแรงจิตใจจะได้กลับมาคือพอภาวนาดีแล้วพวกมารมันแกล้งนะทำให้เราฟุ้งจับอะไรไม่ถูกนะเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆคิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆนะใจเราก็กลับมาแล้วถ้าใจเราไม่สงบอย่างเงี้ยค่ะไม่สงบไม่เป็นไรเริ่มแยกธาตุแยกขันธ์ได้ยังไงอะคะก็ดูไปสิความไม่สงบนะกระใจโคละอันกันนะเห็นไหมความไม่สงบมันอยู่นอนใจมันเป็นคนดูรู้ว่าไม่สงบนะเหมือนให้เราแยกออกมาดูอีกทีเราแยกแต่อย่าจงใจแยกของคุณถ้าจงใจแยกนะมันจะทื่อๆออกมาเลยจะมีตัวหนึ่งนิ่งทื่อๆอย่าไปจงใจแยกตอนนี้สวดมนต์ไว้เยอะๆก็แล้วกันเดี๋ยวก็หายเพราะว่าภาวนาถูกแล้วล่ะนะมันเป็นชั่วครั้งชั่วคราวพวกมารมีทั้ง5ชนิดนะขันธมารคือร่างกายเราเองเนี่ยบางทีเราภาวนาดีๆก็ดันเจ็บป่วยซะแล้วนะเคยนั่งสมาธิเดินจงกรมทำไม่ไหวแล้วอย่างนี้เขาเรียกขันธมารอีกอันหนึ่งก็คือความคิดของเรานะมันหลอกลวงเราทำอย่างโน้นสิทำอย่างนี้สิอันนี้เรียกว่าอาภิสังขารมารอีกอันนึงคือกิเลสเนี่ยมันหลอกเราเรียกว่ากิเลสมารนะส่วนความตายเรียกมัจจุมารแล้วมันมีมารอีกตัวชื่อเทวปุตตมารคือไอ้พวกขี้อิจฉาเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทพก็ได้แล้วอิจฉามันแกล้งนะแกล้งนะทำสะกดจิตเราให้เบลอๆก็ได้นะเพราะเราพยายามพุทโธไว้คิดถึงพุทธเจ้าไว้ให้ใจเราเข้มแข็งเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ไม่กลัวใครหรอกต้องสู้เอากว่าจะรอดนะแต่ละคนแต่ละคนนะต้องสู้เท่านั้นนะพระพุทธเจ้าท่านก็สู้มาสู้กับมารมาละกับมารตีกันมาตลอดในประวัติศาสตร์ว่ามากับสมัครการทั้งขาหลวงพ่อคือหนูเคยปฏิบัติหนูฟังทีดีหลวงพ่อมาค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าอะค่ะเห็นกิเลสไหมล่ะเห็นค่ะถ้าเห็นกิเลสก็ถูกแล้วเห็นกิเลสแล้วกิเลสดับเร็วไหมก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนมันจะกดเอาไว้หรือเปล่าใช่หนูไปกดไว้นะปัญหาของหนูก็คือจิตมันไม่เป็นกลางมันไม่ชอบไอ้ที่ไม่ดีนะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบอ่ะมันหงุดหงิดมันรำคาญไอ้ที่ไม่ดีนะหรือความทุกข์เกิดขึ้นก็รำคาญรู้สึกไหมมันจะขี้รำคาญรู้สึกค่ะนั่นแหละให้รู้ทันจิตที่มันขี้รำคาญนั่นแหละเวลาจะภาวนาทำไปอย่างนี้ก็รำคาญรู้ทันว่ารำคาญนะรู้บ่อยๆจิตจะมีพลังเป็นกลางขึ้นมาตอนนี้ปัญหาคือจิตยังไม่เป็นกลางจิตยังเกลียดอารมณ์บางอย่างขอบคุณค่ะกราบหลวงพ่อครับผมฝึกรู้กับหลงไปเรื่อยๆครับทีนี้มีอยู่วันหนึ่งบังเอิญจะแปรงฟันทีนี้ไอ้เจ้ายาสีฟันมันกระเด็นเข้าตาหาแปรงอีท่าไหนมาครับ พอดีเปิดไอ้ตัวยาสีฟันฮะมันกระเด็นเข้าแล้วก็เข้าตอนเปิดครับทีนี้มันนึกว่าเข้าตอนแปรงเข้าไปได้ไงมันแสบจี๊ดจนแบบมันเหมือนเข็มแทงอะฮะทีนี้ขนาดที่เข็มแทงเนี่ยมันอยู่ดีมีภาพขึ้นมาอีกภาพนึงเป็นภาพที่กำลังคุยกันกับญาติตอนเย็น แทรกเข้ามาก็ไปเห็นภาพชัดขึ้นมาแล้วก็จิตก็วิ่งเข้าไปหาคือไปปรุงมันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วิ่งเข้าไปหาไอ้ตาที่เจ็บอีกครั้งมันก็วิ่งไปวิ่งมาสักพักหนึ่งกลายเป็นเห็นกายรวมมาปึ๊บเป็นตัวเองเจ็บอยู่ตลอด ครับเหมือนเดิมก็กายก็กลับมารวมกันแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนเหมือนเดิมครับแล้วหายยังหายนานแล้วครับ
ทีนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะทำได้ดีขึ้นก็เลยรีบไปเดินจงกรมทำอะไรต่างๆแต่พอเดินยิ่งฟุ้งหนักกว่าเดิมมันโลภแล้วนะครับโลภไปเลยครับโลภครับก็เลยขอกันบ้านแล้วที่ทำอยู่ดีแล้วล่ะนะอย่าโลภเท่านั้นแหละทำสม่ำเสมอนะขยันแต่อย่าโลภขยันหมายถึงขยันทำเหตุถ้าโลภเนี่ยอยากได้ผลครับนะทำถูกแล้วครับสาธุครับครับเราฟังธรรมกันมาครบเวลาแล้วนะครับก็จะขอโอกาสเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาลูกชิ้นแห่งนี้กล่าวคำถวายทานครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลและนานเทอญยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลังสาธุพวกเราก็อนุโมทนาให้คนที่เขาช่วยกันดูแลสถานที่บ้างเนาะลำบากมากเลยในการดูแลสถานที่นี้นะกระทั่งคนจัดเสือยกเก้าอี้นะแรงงานทั้งนั้นเลยขนหนังสือมาแจกเลยนะคนเหล่านี้อยู่เบื้องหลังดังนั้นการที่เราได้มาฟังเทศสบายๆไม่ใช่เพราะหลวงพ่อมาเทศคนเดียวหรอกมันเกิดจากความเสียสละของคนจำนวนมากเลยนะอนุโมทนากับเขานะ